ไว้ให้อาจารย์แล้วเลขตัวนี้มันอยู่ที่อาจารย์นะแต่ไม่รู้เราไปซุกไว้ไหนหาไม่เจอเราว่าเราถูกรางวัลที่หนึ่งนะจะไม่มีจริงๆไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าอยากให้นักข่าวเนี่ยได้กลับไปถามก่อนว่าที่มาของเสียงเนี่ยมาอย่างไรไม่ต้องช่วยผมช่วยไปหาความจริงให้มันปรากฏให้ได้แล้วก็จะรู้เองว่าใครผิดใครถูกยังคงจับตาคดีหวย30ล้านค่ะแล้ววันนี้บ่าย2โมงจะมีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกนะคะของตำรวจกองปราบปรามและทางสอบสวนกลางหลังจากลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีไปตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆไปดูบรรยากาศที่กองบังคับการกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีสื่อมวลชนไปรอทำข่าวเป็นจำนวนมากค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีบอกว่าบ่าย2ที่จะประชุมกันวันนี้เพื่อจะไปตรวจสอบพยานหลักฐานประเมินหลักฐานในคดีหลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาไปสอบปากคำพยานมีน้ำหนักชี้ไปว่าหวยชุดนี้เป็นของใครท่านยืนยันว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสรุปสำนวนขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาตามที่เป็นข่าวออกมาโดยทางตำรวจตอนนี้ตัดพยานที่ไม่จำเป็นฝ่ายครูปรีชาออกไป30กว่าปากเนื่องจากเป็นพยานแวดล้อมทั่วไปคดีนี้กองปราบเห็นว่ามีพยานสำคัญไม่เกิน5ปากเท่านั้นโดยจะให้น้ำหนักกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าทางด้านพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าการประชุมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดใหญ่ครั้งแรกขณะที่รายละเอียดทางคดียังไม่สามารถจะเปิดเผยได้ส่วนกรณีคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่กันทางโซเชียลมีเดียจะมีผลอย่างไรต่อรูปคดีหรือไม่สามารถให้ความเห็นได้ท่านระบุว่าในการประชุมวันนี้พนักงานสอบสวนจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อทำการพิจารณาหารือต่อไปด้วยมาดูความเคลื่อนไหวของคุณครูปรีชาใคร่ครวญหน่อยนะครับยืนยันเหมือนเดิมครับตอนนี้ไม่กังวลตนเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงถึงแม้ว่าวันนี้ตำรวจกองปราบจะสรุปคดีจะออกมาเป็นอย่างไรตนก็พร้อมยอมรับพร้อมกับยืนยันพยานทุกคนไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาพยานทุกคนอยู่ในเหตุการณ์ครูปรีชาฝากไปถึงร้อยตำรวจโทจรูญด้วยนะฮะว่าขณะนี้หาคนขายหวยได้หรือยังและก็อยากจะให้ตำรวจกองปราบเนี่ยนำตัวร้อยตำรวจโทจรูญมาจำลองเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่ทำกับตนส่วนหากการปล่อยคลิปสนทนาออกมาอีกนั้นตนไม่กังวลอะไรแล้วจะออกมากี่ร้อยกี่พันคลิปก็ปล่อยออกมาเลยแล้วก็อยากจะให้หาแหล่งที่มาของคลิปด้วยว่าเอาคลิปเนี่ยมาจากไหนค่ะขณะที่เจ๊เกียวค่ะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงออกมาว่าเสียงที่ได้ฟังนั้นก็คล้ายกับครูปรีชาพูดคุยกับคนขายลอตเตอรี่พูดคุยกับเจ๊บ้าบิ่นเป็นบางช่วงเจ๊เกียวบอกว่าไม่สามารถจะฟันธงได้นะคะว่าใช่จริงหรือไม่แต่ว่าคล้ายค่ะส่วนเรื่องที่กองปราบเตรียมจะออกหมายจับเจ๊เกียวบอกว่าไม่หนักใจคงไม่ใช่ตนเองที่จะถูกออกหมายจับแต่ถ้าตำรวจอยากเรียกไปให้ปากคำก็พร้อมเสมอเพราะว่าพวกตนยืนยันมาตลอดว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงคลิปเสียงที่ออกมาไม่ได้มีผลต่อความเชื่อมั่นของตนแต่อย่างใดเพราะว่าตนเองพูดตามความจริงตามสิ่งที่เห็นจะให้พูดกี่ครั้งก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะการสอบของเขานี่คือเขาถามอะไรยังไงบ้างอะคะก็ถามทุกช็อตแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้มจะเกี่ยวอยู่ยันตีสองตีสามห้าทุ่มขึ้นไปก็อยู่แล้วเพราะว่าจะเกี่ยวต้องทำภารกิจแต่ก็ไปเขาเชิญไปก็ไปให้ความกระจ่างแต่นี่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาจะสรุปยังไงเพราะทุกอย่างตามขั้นตอนที่ผมได้เกี่ยวได้ยินพร้อมสื่อข่าวที่ทางทีวีที่เปิดมานี่นะได้ยินพร้อมกันแต่ถามว่าอันนี้ต้องให้เจ้าตัวเขาตอบเองว่ามาจากของเขาจริงหรือว่ายังไงแต่ว่าโทรศัพท์นะได้มีการตรวจสอบกันไปแล้วมาดูเรื่องของคลิปที่ทำเอาเป็นเรื่องนะครับตำรวจตั้งแถว 50-60 นายรับอั่งเปาในเทศกาลตรุษจีนตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าคนแจกนั่นก็คือร้อยตำรวจตรีมานัทจะเอาผิดอย่างไรนี่เป็นประเด็นแรกและจะเอาผิดกับคนรับด้วยหรือไม่และในซองอั่งเปาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในซองบ้างวันนี้มีคำตอบครบหมดแล้วนะฮะนี่เองคลิปนี้ที่เป็นปัญหาคนแจกที่ใส่เสื้อสีแดงคือร้อยตำรวจตรีมานัทเติมธนศักดิ์แจกอั่งเปาช่วงเทศกาลตรุษจีนครับล่าสุดเนี่ยพลตำรวจตรีนพดลสอนสำราญผู้บังคับการตำรวจสันติบาลเปิดเผยว่าเรียกตัวร้อยตำรวจตรีมานัทให้มารายงานตัวแล้วและในเบื้องต้นนั้นก็ให้กลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาลและตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วด้วย
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าร้อยตำรวจตรีมานัทได้ไปช่วยราชการโดยอารักขาอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตลอดและที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของต้นสังกัดซึ่งก็จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพราะการทำความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นนอกหน่วยแต่หากพบว่าผิดก็จะดำเนินการทางวินัยทันทีทางด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการรอผลสอบสวนข้อเท็จจริงที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล7ดำเนินการอยู่แล้วก็จะตรวจดูว่าผิดทางวินัยหรืออาญาหรือไม่ขอเวลา7วันเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่าการให้ซองตามธรรมเนียมของวันตรุษจีนของร้อยตำรวจตรีมนัสนั้นทำทุกปีโดยในซองสิ่งที่มีก็คือผ้ายันและเงินสด500บาทนะครับทีนี้ตามกฎหมายของปปช.เนี่ยข้าราชการมีสิทธิ์รับของขวัญหรือเงินสดได้ไม่เกิน 3,000 บาทแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยมีคำสั่งห้ามเรียกรับผลประโยชน์ในเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะห้ามรับอั่งเปาในช่วงตรุษจีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อครับเจ้าหน้าที่ขอเวลาในการตรวจสอบเบื้องต้น7วันนะครับค่ะดูกรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจังหวัดสงขลาและจังหวัดกระบี่ค่ะก็ปักหลักชุมนุมมาต่อเนื่องนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่8จนถึงวันนี้ค่ะยังไม่ได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นจะมีการยกระดับการชุมนุมล่าสุดเช้าวันนี้คุณประสิทธิชัยหนูนวลผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินบอกว่าจะยกระดับด้วยการเคลื่อนขบวนไปปักหลักชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปขอให้รัฐบาลยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยวันนี้จะไปขออนุญาตชุมนุมสาธารณะที่สน.ดุสิตและยืนยันว่าจะเป็นการชุมนุมแบบอารยะขัดขืนไม่มีความรุนแรงใดๆโดยแกนนำย้ำว่ามีความจำเป็นต้องยกระดับการชุมนุมเนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆออกมาจากรัฐบาลโดยพร้อมที่จะยอมถูกจับและรับโทษทางกฎหมายทุกอย่างขณะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดก็ขอให้ทุกฝ่ายฟังเหตุและผลท่านยืนยันว่านายกรัฐมนตรีพร้อมฟังเสียงพี่น้องประชาชนและให้สังคมเป็นผู้ตัดสินโดยให้จัดทำรายงานรับฟังความคิดเห็นด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขึ้นมาใหม่ทั้งจากคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าพบว่าผลเสียมากกว่าผลดีก็พร้อมที่จะยกเลิกแต่หากผลกระทบด้านพลังงานตามมาทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันรับผิดชอบเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถให้คำตอบโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลไม่อยากให้เอาอารมณ์มาตัดสินเพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติล่าสุดผู้บัญชาการทหารบกเชื่อนะครับว่าการยกระดับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรเพราะอยู่ในระหว่างการพูดคุยและที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมก็เป็นไปอย่างสงบเชื่อว่าการออกมารับลูกของ UN จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรอบคอบการแก้ปัญหานั้นต้องใช้เวลาเพราะมีทั้งคนที่สนับสนุนและคนที่ต่อต้านนะครับมาดูการเมืองเข้มข้นครับคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่คณะกรรมาการร่วม3ฝ่ายได้มีการนัดพิจารณาการหลักๆ ก็คือเพื่อที่จะปรับแก้ข้อโต้แย้งของกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับมาดูข้อโต้แย้งของกฎหมายลูกฉบับแรกก่อนนะครับในส่วนของการเลือกตั้งสสมีทั้งหมด8ประเด็นณหน้าจอครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นการให้จัดมหรสพในการหาเสียงได้การตัดสิทธิรับราชการของผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนการได้มาซึ่งสว.กฎหมายลูกฉบับที่2จะมีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นการแยกประเภทสว.โดยให้มีส่วนของผู้แทนองค์กรด้วยการลดกลุ่มอาชีพของผู้สมัครจาก20กลุ่มเหลือ10กลุ่มทั้งนี้นะครับในขั้นตอนของคณะกรรมการร่วมนั้นจะมีเวลาในการพิจารณา15วันก็คือต้องเสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันที่1มีนาคมจากนั้นส่งร่างฉบับแก้ไขให้ที่ประชุมสนช.ลงมติหากสนช.มีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ตกไปครับกลับสู่ขั้นตอนการร่างกันใหม่ซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันว่าจะใช้เวลาเพียง 1-2 วันในการร่างใหม่นะครับก่อนที่จะส่งให้สนช.เห็นชอบตามกระบวนการเดิมซึ่งถ้าหากออกมาตามแนวทางนี้นายกรัฐมนตรีก็จะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้ภายในเดือนเมษายนและประกาศเป็นกฎหมายในเดือนมิถุนายนก็จะสอดคล้องกับที่รองนายกวิษณุเครืองามบอกไว้ว่าสามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ในเดือนมิถุนายนแต่อีกด้านนึงครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าสนช.ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะเข้าชื่อกัน25คนยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยในขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้แล้วนะครับก็จะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของวันเลือกตั้งนั่นเองล่าสุดคนสมชายแสวงการสมาชิกสนช.ซึ่งนั่งเป็นกรรมาธิการทั้ง2คณะยืนยันว่าจนถึงขณะนี้สนช.ยังไม่ยอมถอยในประเด็นต่างๆที่กกต.และกรท.เสนอแก้ไขมาก็จะต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนถึงเหตุผลในความจำเป็นก่อน
อย่างไรก็ตามนะครับเสียงส่วนใหญ่ในชั้นกรรมธิการร่วม11คนนั้นแยกเป็นฝ่ายกรท.บวกกับกกต.รวม6คนส่วนสนช.มี5คนจึงมีความเป็นไปได้ว่าร่างกฎหมายจะสามารถแก้ไขได้ตามที่เสนอมาครับเราพักกันทู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งครูนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านสามเสนกว่า400คนรวมตัวประท้วงขับไล่ผอ.โดยเหตุผลก็คือบริหารงานไม่โปร่งใสใช้เงินโรงเรียน70ล้านลงทุนส่วนตัวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ